เชอร์อาริยาเผือกนอกนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับเกรดเซเว่นหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องการหารจำนวนเต็มก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนเรื่องการหารกันก่อนค่ะการหารคืออะไรนักเรียนจำได้ไหมคะเดี๋ยวมาทบทวนพร้อมๆทิเชอร์เลยนะคะจากภาพมีทุเรียนทั้งหมด150กิโลกรัมต้องการแบ่งทุเรียนใส่เข่งละ15กิโลกรัมจะได้ทุเรียนทั้งหมดกี่เข่งจากโจทย์ข้อนี้ใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นการแบ่งทุเรียนใส่เข่งเท่าๆกันจากการแบ่งที่เท่ากันคือการหารนั่นเองนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้คือนำ150หาร15จะเท่ากับ10นะคะดังนั้นจะแบ่งทุเรียนได้10เข่งดังนั้นการหารคือการแบ่งออกหรือนำออกเท่าๆกันจนกระทั่งตัวตั้งเป็นศูนย์เมื่อตัวตั้งเป็นศูนย์คือการหารลงตัวนั่นเองค่ะเราได้ทบทวนเรื่องการหารไปแล้วนะคะต่อมาเราจะเข้าสู่บทเรียนค่ะบทเรียนในวันนี้คือการหารจำนวนเต็มแต่เรามาเริ่มเรียนหัวข้อแรกนะคะการหารจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่การหารจำนวนเต็มที่เป็นการหารลงตัวการหารลงตัวคืออะไรการหารลงตัวก็คือการหารแล้วเหลือเศษเป็นศูนย์นั่นเองค่ะการหารนะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมคูณได้ค่ะโดยมีหลักการง่ายๆค่ะก็คือผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่าง150หาร15เท่ากับ10มีตัวตั้งก็คือ150ผลหารคือ10สุดท้ายตัวหารคือ15จากหลักการผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งนะคะตัวตั้งคือ150ผลหารคือ10และตัวหารคือ15นะคะดังนั้นผลหาร10คูณตัวหาร15จะมีค่าเท่ากับ150ซึ่งเป็นตัวตั้งนั่นเองค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนิยามของการหารกันนะคะถ้า A B และ C เป็นจำนวนเต็มใดๆถ้า A หาร B เท่ากับ C แล้วจะกล่าวได้ว่า A มีค่าเท่ากับ B คูณ C ในทำนองเดียวกันถ้า A เท่ากับ B คูณ C แล้ว A หาร B จะมีค่าเท่ากับนั่นเองค่ะถ้า A B และ C เป็นจำนวนเต็มใดๆ A หาร B สามารถเขียนแทนในรูปเศษส่วนได้คือ A ส่วน B หรือเศษ A ส่วน B นั่นเองค่ะตัวอย่าง48หาร4 48หาร4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้อย่างไรคะ48หาร4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเศษ48ส่วน4นั่นเองค่ะข้อนี้มีผลลัพธ์เป็นอย่างไรคะข้อนี้มีผลลัพธ์คือ12วิธีทำนะคะให้นักเรียนไปดูที่ตัวส่วนหรือตัวหารนะคะตัวส่วนคือ4นะคะเราก็ไปดูที่4
4คูณอะไรได้48 4คูณ12ดังนั้น48ส่วน4จึงมีค่าเท่ากับ12นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูการหารจำนวนเต็มที่เป็นการหารไม่ลงตัวการหารไม่ลงตัวคืออะไรคะการหารไม่ลงตัวก็คือการหารแล้วมีเศษนั่นเองนะคะโดยการหารไม่ลงตัวเนี่ยเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณได้เช่นเดียวกันคือตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารแล้วบวกด้วยเศษที่เหลือนั่นเองค่ะตัวอย่าง65เท่ากับในวงเล็บ32คูณ2บวกช่องสี่เหลี่ยมจากหลักการที่เชื่อให้ไปเมื่อสักครู่นะคะช่องสี่เหลี่ยมนี้คือเศษนั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนมาดูความที่เชื่อนะคะข้อนี้ตัวเศษจะเป็นเท่าไหร่คะง่ายๆค่ะนักเรียนก็ไปหาผลคูณในช่องสี่เหลี่ยมก่อน32คูณ2มีค่าเท่ากับ64นะคะดังนั้นในวงเล็บคือ64 64จะต้องบวกไปอีกเท่าไหร่คะถึงจะได้65บวกเพิ่มไปอีก1นั่นเองนั่นหมายความว่าช่องสี่เหลี่ยมคือ1หรือว่าตัวเศษในข้อนี้คือ1นั่นเองค่ะค่ะการหารจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบเดี๋ยวเรามาดูกรณีแรกนะคะกรณีหารลงตัวเมื่อตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกในที่นี้ที่เชอร์ให้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบเช่นเดียวกันค่ะที่เชอร์จะให้เป็นเครื่องหมายลบนะคะมีวิธีการง่ายๆค่ะให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มลบหารตัวตั้งและคำตอบเป็นจำนวนเต็มลบหรือง่ายๆค่ะเมื่อนักเรียนเจอเครื่องหมายนะคะจำนวนเต็มบวกหารจำนวนเต็มลบนักเรียนมาสังเกตเครื่องหมายนะคะจะเห็นว่าเครื่องหมายเป็นอย่างไรคะเครื่องหมายต่างกันเมื่อนักเรียนเจอจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันหารกันให้นักเรียนจำไว้เลยว่าผลลัพธ์หรือคำตอบนั้นจะเป็นจำนวนเต็มลบหรือติดลบนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะจงหาผลหารของ68หารกับลบ4นะคะข้อนี้ตัวตั้งคือ68ตัวหารคือลบ4นะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะให้นักเรียนนำตัวตั้งหารกับตัวหารก่อนโดยยังไม่สนใจเครื่องหมายนั่นก็คือนำ68ไปหารกับ4นะคะมาดูตรงนี้นะคะ68หาร4นะคะมาดูที่ตัวหาร4เริ่มต้นนะคะ4คูณอะไรได้6มีไหมคะ4คูณ1เก่งมาก4คูณ1ได้4นะคะหลังจากนั้นนำ6ลบ4 6ลบ4เหลือ2ดึง8ลงมานะคะเป็น28นะคะมาดูต่อ4คูณอะไรได้28คะ4คูณ7ลบกันได้0นะคะกรณีแบบนี้คือการหารลงตัวนะคะจะได้ว่า68หาร4เท่ากับ17นะคะต่อมาเรามาพิจารณาเครื่องหมายของคำตอบกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้ง68เป็นจำนวนเต็มบวกตัวหารลบ4เป็นจำนวนเต็มลบนะคะจำนวนเต็มบวกหารจำนวนเต็มลบผลลัพธ์หรือคำตอบจะเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองนะคะดังนั้น68หารลบ4จึงมีค่าเท่ากับลบ17นั่นเองค่ะค่ะมาดูตัวอย่างนี้นะคะเศษ56ส่วนลบ7นะคะจากที่เชื่อกล่าวมาการ
การหารสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเศษ56ส่วนลบ7นะคะก็คือ56หารลบ7นั่นเองนะคะดังนั้นตัวตั้งคือ56ตัวหารคือลบ7นะคะเหมือนเดิมค่ะเรานำตัวตั้งมาหารกับตัวหารก่อนโดยที่ยังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายนะคะจะได้56หาร7ข้อนี้นะคะไปดูที่7นะคะ7คูณอะไรได้56คะ7คูณ8ต่อมาการหารจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนะคะมาดูกรณีที่เป็นการหารลงตัวกันค่ะเมื่อตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะมีวิธีการง่ายๆค่ะให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวหารหารตัวตั้งและคำตอบเป็นจำนวนเต็มลบหรือใช้เทคนิคง่ายๆค่ะก็คือเมื่อนักเรียนเห็นเครื่องหมายต่างกันหารกันให้จำไว้เลยว่าผลลัพธ์หรือคำตอบนั้นจะเป็นจำนวนเต็มลบหรือติดลบนั่นเองมาดูตัวอย่างข้อนี้กันนะคะลบ48หาร8นะคะข้อนี้ตัวตั้งคือลบ48ตัวหารคือ8นะคะเหมือนเดิมค่ะนำ48มาหาร8โดยยังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายก่อนนะคะจะได้48หาร8เรามาดูที่8ค่ะ8คูณอะไรได้48คะ8คูณ648ลบ48ได้0นะคะดังนั้น48หาร8เท่ากับ6ต่อมาเรามาพิจารณาเครื่องหมายนะคะตัวตั้งของเราลบ48เป็นจำนวนเต็มลบตัวหาร8เป็นจำนวนเต็มบวกจากจำนวนเต็มลบหารจำนวนเต็มบวกผลลัพธ์จะเป็นจำนวนเต็มลบดังนั้นลบ48หาร8จึงมีค่าเท่ากับลบ6ตัวอย่างข้อนี้นะคะลบ108หาร9นะคะตัวตั้งคือลบ108ตัวหารคือ9นะคะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนนะคะนำตัวตั้งมาหารกับตัวหารก่อนโดยไม่ต้องสนใจเครื่องหมายนะคะได้108หาร9นะคะเรามาดูที่ตัวหาร9คูณอะไรได้108มีไหมคะ9คูณ12ดังนั้น108หาร9ได้เท่ากับ12นั่นเองนะคะทีนี้เรามาพิจารณาเครื่องหมายนะคะตัวตั้งของเราลบ108เป็นจำนวนเต็มลบตัวหารคือ9เป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบหารจำนวนเต็มบวกคำตอบจะเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองดังนั้นลบ108หาร9หรือเศษลบ108ส่วน9มีค่าเท่ากับลบ12นั่นเองค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะข้อ1ลบ32หาร4ข้อ2ลบ42หาร7ข้อ3ลบ72หาร9แต่ละข้อมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะนักเรียนพอทำได้ไหมคะข้อที่1นะคะมีผลลัพธ์คือลบ8นั่นเองเรามาดูข้อที่2นะคะลบ42หาร7ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยลบ42หาร7มีค่าเท่ากับลบ6นั่นเองนะคะต่อมาข้อ3ลบ72หาร9ลบ72หาร9มีผลลัพธ์เท่ากับลบ8นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะจะเห็นว่าการลบการหารจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกไม่ยากเลยใช่ไหมคะในหัวข้อต่อมานะคะการหารจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบกรณีที่การหารเป็นการหารลงตัวดิฉันบอกไปแล้วนะคะว่าการหารลงตัวคือการหารที่ตัวเศษของการหารเนี่ยเป็น0นั่นเองมีหลักการง่ายๆนะคะเมื่อตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบในที่นี้ที่เชื่อให้เป็นเครื่องหมายลบนะคะตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบเช่นเดียวกันนะคะให้นำค่าสัมบูรณ์ของตัวหารหารค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งและคำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือง่ายๆค่ะนักเรียนมาดูที่เครื่องหมายนะคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบเครื่องหมายลบเหมือนกันนะคะเมื่อนักเรียนเจอจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันหารกันให้จำไว้ว่าผลลัพธ์จะเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอนั่นเองตัวอย่างข้อนี้นะคะลบ72หารลบ9ตัวตั้งคือลบ72ตัวหารคือลบ9วิธีการนะคะง่ายๆเลยนะคะนักเรียนก็นำตัวตั้งมาหารกับตัวหารโดยยังไม่ต้องพิจารณาเครื่องหมายนะคะก็คือนำ72มาหาร9นะคะเรามาดูค่ะที่9 9คูณอะไรได้72 9คูณ8ดังนั้น72หาร9เท่ากับ8นั่นเองนะคะต่อมาเรามาพิจารณาเครื่องหมายของคำตอบกันนะคะตัวตั้งของเราลบ72เป็นจำนวนเต็มลบตัวหารของเราลบ9เป็นจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบหารจำนวนเต็มลบผลลัพธ์หรือคำตอบจะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะดังนั้นลบ72หารลบ9จึงมีค่าเท่ากับ8แล้วลองมาดูตัวอย่างนะคะข้อ1ลบ44หารลบ4ข้อ2ลบ52หารลบ2ข้อ3ลบ72หารลบ3แต่ละข้อมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะหลายๆคนคงได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะข้อ1มีผลลัพธ์เป็น11นะคะข้อ2มีผลลัพธ์เท่ากับ26นะคะและข้อที่3มีผลลัพธ์เท่ากับ24นั่นเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาทำตัวอย่างต่อไปนี้พร้อมพิเชอร์นะคะข้อที่1ลบ36หารลบ2เมื่อเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนจะได้เป็นเศษลบ36ส่วนลบ2นะคะต่อมาข้อ2ค่ะเศษลบ105ส่วนลบ5นะคะแต่ละข้อมีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะข้อ1นะคะเศษลบ36ส่วนลบ2หรือลบ36หารด้วยลบ2มีค่าเท่ากับ18ข้อ2เศษลบ105ส่วนลบ5หรือลบ105หารด้วยลบ5มีผลลัพธ์เท่ากับ21นั่นเอง
หัวข้อต่อมานะคะสมบัติของศูนย์กับการหารนะคะเรามาดูกันค่ะศูนย์หารด้วยจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับศูนย์จะได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์เสมอนะคะหรือหมายความง่ายๆว่าก็คือศูนย์หารกับตัวเลขใดๆก็ตามคำตอบจะเป็นศูนย์นั่นเองหรือมาดูนิยามง่ายๆนะคะให้ a เป็นจำนวนเต็มใดๆศูนย์หารด้วย a นะคะสามารถเขียนแทนในรูปเศษส่วนได้ก็คือเศษศูนย์ส่วน a ซึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะสำคัญมากๆอีกหนึ่งสมบัตินะคะก็คือให้ a เป็นจำนวนเต็มใดๆ a ส่วนศูนย์นั้นไม่มีความหมายหรือไม่มีคำตอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองมาทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้นะคะข้อ1 0หาร -6 ข้อ2 35หาร1ข้อ3ข้อ1หาร1 -6 มีค่าเท่ากับแต่ละข้อมีคำตอบเป็นอย่างไรนะต่อมาข้อ2นะคะข้อที่2 35หาร1ก็มีค่าเท่ากับ35ข้อ3 0หาร1ก็มีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะสรุปนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องการหารจำนวนเต็มนะคะมีหลักการที่สำคัญง่ายๆค่ะนั่นก็คือนะคะหากนักเรียนเจอเครื่องหมายที่เหมือนกันหารกันเช่นบวกหารบวกหรือลบหารลบให้จำไว้ว่าผลลัพธ์หรือคำตอบจะเป็นบวกหรือจำนวนเต็มบวกนั่นเองและหากนักเรียนเจอจำนวนที่มีเครื่องหมายตรงข้ามกันเช่นลบหารบวกบวกหารลบให้จำไว้ว่าผลลัพธ์หรือคำตอบจะเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะวันนี้เรื่องการหารจำนวนเต็มไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีเชอร์อริยาฝากให้นักเรียนไปทบทวนบทเรียนและฝึกทำโจทย์เพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ